ีครับสวัสดีครับอันนี้นะคะขอต้อนรับน้องซิมกับพี่ภาค่ะเย้สวัสดีค่ะขอตัวก่อนไหมคะหรือว่าชอบแต่ว่าวันนี้นะคะใหม่มาแบบไม่ธรรมดานะจัดเต็มมากหัวมากขนาดนี้ไม่ได้ค่ะพี่จอยมาเตี้ยวป่าทั้งทีนะคะต้องจัดเต็มจัดหนักค่ะปกติชอบทานอาหารยังไงคะหลายคนเห็นหน้าแบบว่าเป็นลูกครึ่งใช่ไหมแต่ไม่ชอบทานอาหารใต้มากค่ะอุ้ยชอบแบบแซ่บๆเผ็ดๆค่ะเพราะงั้นจัดไปเลยพาใหม่ไปทานอาหารใต้แซ่บๆเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเมาท์มอยหอยสังกันนะยูเนาะอ้าวนี่คือเพื่อนสาวหรือพระเอกนะงงอันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรดีเป็นเจคเคนละกันฮัลโหลเขาเรียบร้อยหรอนุ่งหัวหรอเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราเข้าร้านกันดีกว่าค่ะใช่งั้นเข้าร้านกันเลยค่ะไปแล้วค่ะก็คือก็ไม่ได้จัดเต็มอะไรเนอะหมายถึงว่าสิ่งที่สั่งมามันไม่ได้เยอะไปหรือว่ายังค่ะเดี๋ยวมีมาอีกค่ะมีมาอีกเหรอต้องรู้เลยเพิ่งแกล้งตายหรือมาจ่ายตังค์อย่าตายโอ้โหขอบคุณนะคะรู้ใช่ไหมว่าเรามาแค่3คนเนี่ยใช่เพิ่มอีก2ค่ะอะไรนะเดี๋ยวคือแค่นี้ยังถือว่าน้อยไปสำหรับการต้อนรับใหม่นะแต่ว่าใช่ค่ะคือพี่เต๋อต้องจ่ายตังค์บ้างค่ะเพราะว่าใช้เงินแม่หนูไปเยอะมากยังไงอยู่ในกองถ่ายไม่เคยซื้อของมาเลี้ยงใครเลยค่ะปกติสั่งแม่หนูให้ไปซื้อของที่ตลาดให้เขากินด้วยค่ะสั่งแม่ใหม่เหรอพี่เต๋อกล้าแบบมามิ้วหมวยอายุเท่านี้กับมามิ้วหมวยได้ยังไงถามแม่หมวยว่าผมทำแบบนั้นหรือเปล่าผมไม่ได้ทำใหม่ใส่ร้ายยังไงอยากกินอะไรก็แบบให้แม่ไปซื้อให้ที่ตลาดแรงมากเลยน้องใหม่ครับตอนนี้อยู่ที่ร้านอะไรกันเหรอฮะอ๋ออยู่ที่ร้านครัวกิ้งค่ะครัวกิ้งผักสดนะคะสาขาใหม่ล่าสุดค่ะครับจะอยู่ที่ซอยสุนิจัยนะคะคือเขาจะเป็นอาหารใต้แบบชุมพรอ่ะคือใครที่เป็นแฟนอาหารใต้รู้จักร้านนี้ดีอยู่แล้วแน่นอนเพราะเปิดสาขาใหม่สไตล์แบบโมเดิร์นเลยผัดสตอค่ะบอกกับเต๋อไม่ได้เน้นคำอะไรไม่ชอบมากเมนูนี้เมนูอ๋อใหม่ชอบผัดสตอใช่คือใหม่เป็นคนจะอินกับผัดสตออยู่แล้วใหม่ชอบผัดสตอใหม่ก็เลยอยากให้พี่กินผัดสตอเยอะๆมาทานกันดีกว่ามาเริ่มแนะนำนะคะกับคั่วกิ้งหมูสับก่อนเลยให้ใหม่ชิมคั่วกิ้งเนี่ยคือไม่ต้องห่วงเลยเพราะเขาไม่ใช้น้ำมันเลยนะคะแล้วก็พริกแกงคือเขาตำเองทุกวันมันจะไม่มันมากลองชิมนี่มันอาหารคลีนนี่ก็คลีนนะเขาไม่ใช้น้ำมันนะแต่ก็เป็นพวกแบบเครื่องแกงต่างๆทั้งคู่กับผักสดเฮ้ยเป็นไงคะสตอสดมากเลยอ่ะน้องแล้วค่อนข้างเผ็ดเลยครับคือแบบถ้าคนชอบทานเผ็ดน่าจะเลิฟเลยใช่สตอต้องแบบมีกลิ่นเหม็นๆชอบนี่คือเขาจะเลือกเป็นสตอที่ค่อนข้างแก่นะมันจะได้มันๆใช่ไหมคะถ้าสตอมันต้องมันๆต้องมันๆเหม็นๆชอบมากให้ใหม่ลองชิมว่าเป็นยังไงหรือเปล่าแล้วก็สตอค่ะปลาสตอค่ะอร่อยไหมให้น้องเกี๊ยวก่อนสิเยี่ยมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากจะบอกว่าที่นี่ครับใบเหลียงผัดไข่อร่อยมากคือเป็นแบบขึ้นชื่อเลยน้องใหม่ต้องลองจริงๆถ้ามาทานอาหารใต้นะเมนูที่พลาดไม่ได้คือหมูฮองนะหมูฮองเหรอหมูฮองอันไหนอันนี้คืออะไรนี่คือกินอะไรเข้าไปอ๋ออันนี้อ่องอันนี้ฮองหมูฮองโอ้นี่ครับจะบอกว่า2เมนูนี้ก็เป็นเมนูเด็ดของที่ร้านเหมือนกันนะอันนี้คือแกงเหลืองปลากระพงแกงเหลืองก็คือเป็นเมนูใต้ที่ทุกคนแบบรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปลากระพงจะมาเป็นชิ้นใหญ่ๆรสชาติก็จะเผ็ดสไตล์อาหารใต้แบบชุมพรเลยเข้มข้นนะครับถามใหม่ดีกว่าค่ะบนโต๊ะนี้ชอบหมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าให้เลือกผัดสตอค่ะถ้าอย่างนั้นนะอยากให้คุณผู้ชมค่ะมาร่วมสนุกกับเรานะคะเข้าไปใน Facebook เปรี้ยวปาก Official ค่ะเข้าไปกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะว่าคิดว่าเมนูไหนเป็นเมนูเปรี้ยวปากค่ะแล้วก็ลุ้นรับวอเชอร์อิ่มฟรีมาทานทุกอย่างบนโต๊ะนี้ฟรีค่ะใช่ครับแต่ว่าที่สาขานี้เท่านั้นครับแล้วก็พร้อมรุ่นรับสมาชิก Adkitchen นะครับฟรี6เดือนด้วยนะครับ2รางวัลเท่านั้นนะครับและร้านนี้นะคะอยู่ที่ซอยศูนย์วิจัยค่ะใกล้ๆโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะอยู่ข้างล่างโรงแรมฮอลิเดย์อินค่ะค่ะให้หมายคอนเฟิร์มคุณผู้ชมดีกว่าค่ะว่าอร่อยป่ะคะรสเวอร์เฟอร์บี้ค่ะโอ้มาพูดถึงผลงานใหม่บ้างดีกว่าค่ะละครที่เพิ่งจบไปเลยบวกมาจะทองตอนจบน้ำตาท่วมจอมากเป็นยังไงบ้างคะทุกคนตั้งใจมากค่ะละครเรื่องนี้แล้วก็คนดูชอบก็ดีใจค่ะพอมาถึงเรื่องใหม่ก็แบบว่าหุยสนุกสนานนะเอสุดๆเลยกับเรื่องชายไม่จริงหญิงแท้เรื่องนี้ดังเนี่ยดังดิพูดถึงเยอะนะนางเอกน่ารักมากพี่เบนนี่ค่ะน่ารักมากเล่นดีมากชอบมากเลยอยู่กับใหม่อ่ะน่ารักพี่แบกดีมากค่ะใหม่กับพี่เบนนี่พี่แบกดีมากจริงจริงจริงค่ะมีคนมากหมายถึงว่าเฮ้ยต่อเพนนี่นี่เรื่องเนี้ยโอ้ใช่พี่รู้จริงพี่จอยไม่รู้จริงจริงเหรอจอยต่อเป็นพระเอกเรื่องนี้จอยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคุณเต๋อพี่เบ
ปลกดีมากครับแปลกดีมากเห็นใหม่บอกว่าใหม่แบบว่าเช็คในทวิตตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กคนแรกฟีดแบ็กดีค่ะก็มี2คาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็ให้คนได้เห็นอีกมุมนึงของเราถามพระเอกดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะเวลาแบบเล่นกับนางเอกขอบคุณสำหรับคำถามนะครับไม่งามครับก็จริงๆเล่นกับน้องใหม่สนุกมากนะเพราะว่าเหมือนเขาก็เป็นนักแสดงที่แบบเก่งอะไรเงี้ยเวลาร่วมงานกันก็จะแบบก็จะส่งอารมณ์มาให้เราแบบดีมากตลอดอะไรเงี้ยถ้าเวลาที่เห็นหน้าเขาด้วยนะฮะแต่ถ้าแบบเหมือนกล้องถ่ายคนเดียวเขาจะส่งอีกแบบส่งอะไรอ่ะก็เขาก็แบบเหมือนอย่างเช่นฉากจะต้องแบบเหมือนดราม่าอะไรเขาจะเขาให้กำลังใจไงสิ่งนี้คือให้กำลังใจเรื่องนี้เขาบอกว่าเหมือนแบบปลุกความเป็นตุ๊ดในตัวใหม่มันคือยังไงคะใช่ค่ะก็คือรับบทเป็นกระเทยด้วยค่ะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอินเนอร์เรื่องกระเทยเลยค่ะจริงไหมเนี่ยโอ้โหใหม่แบบได้เลยนะเนี่ยแหละใหม่เปิดทางให้พี่จริงว่าเห็นปุ๊บไปขนาดแถวนี้เลยอ่ะทำไมอ่ะหมายว่าในวงการบันเทิงเกินครึ่งอะค่ะก็จะเป็นสาวประเภท2อะแล้วใหม่ก็จะโตมากับพี่ๆแบบนี้ค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้เราซึมซับอะไรมาแล้วอยู่ข้างๆพี่เบนนะคะพี่เบนก็คอยสอนอะไรใหม่ด้วยอ๋อเหรอใช่ทุกคนสนุกแล้วก็น่ารักกับใหม่มากจริงๆมันก็เลยแบบเวลาไปกองถ่ายมันเหมือนไปเที่ยวเล่นถ้าอย่างงั้นขอจำลองได้ไหมแบบว่าเหมือนแบบเล่นกันเหมือนวันนี้เป็นพี่เบนวันนี้เป็นตัวอย่างเล่นบทนี้นี่เล่นมาแล้วก็เล่นแบบเล็กๆในละครได้ไหมพี่ม้าไม่มีมีช็อตใหม่ดีค่ะสั่งกาแฟแล้วกันค่ะอ๋อเอ้ยเอาด้วยกันได้ไงใหม่พูดต่อทำคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยคีนี่คีนี่คีนี่อันนี้กับคีนี่ขอโทษแม่ที่ดูอยู่ด้วยนะคือจริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบเดิมบังคับทำหรอแม่จริงๆก็แฮปปี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลารายการไปแบบใช้มิติหญิงแทนได้ไหมคะยินดีค่ะได้ไหมคะได้สบายมากเชฟเรื่องกินกินเรื่องเที่ยวเรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเชฟยินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ